มาไงเนี่ยเจอคนรู้จักก็เลยเข้าไปทักทายกันซะหน่อยฮะถ่ายรูปไหมครับนี่พี่สุภาพพี่กระจายนะครับครับผมสวัสดีครับเหลือพี่โถพี่ให้กำลังใจเก่งสุดยอดให้กำลังใจเราตลอดมีอะไรพี่แนะนำไหมครับพี่ได้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 พักก่อนแนะนำอย่างเดียวเท่านั้นอ่ะพักผ่อนไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนพักผ่อนบอกเวลาพักผ่อนมีเยอะไม่พักผ่อนให้พอพักผ่อนพอครับไม่มีปัญหาครับพักผ่อนได้ครับทุกไปนั้นมันทำอะไรไม่ได้ครับคนนะไม่ใช่คุณจักคนครับคนนะโอเคคนนี่คนโอเคให้กำลังใจให้กำลังใจอยู่ด้วยนะครับทำดีนะพี่โอเคครับก็อย่าไปเสียกำลังใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่เป็นไรครับขอบคุณครับแค่พี่กำลังใจผมก็ดีใจมากครับพี่โอเคโอเคครับขอบคุณครับเอาแบบลาผู้ชมหน่อยสวัสดีครับโอ้น่ารักมากครับพี่ทำดีพี่ขอบคุณครับขอบคุณระวังนะพี่สวัสดีครับน่ารักนะพี่ถ้าเกิดโอกาสจอดรถมาสบายแล้วก็แล้วสำนักสิ่งแวดล้อมมาเอาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูแลเรื่องสวนแบบตอนเนี้ยทางกรมธนารักษ์ก็ได้มอบพื้นที่ทั้งหมดของสวนให้ดูแลละมีทั้งหมด450ไร่นะฮะไม่เป็นสวนน้ำเดิมเนี่ย130ไร่สวนน้ำเดิมที่อยู่พญาสูบอีก320ไร่ก็เป็นสวนเป็นจักรกิติเฟส1เฟส2เฟส3เฟส1เนี่ยก็เสร็จไปละเฟส1นี่น่าจะประมาณ130ไร่แล้วก็มีเฟส2เฟส3ก็รวมแล้วก็ทั้งหมดพื้นที่เลยเนี่ยคือ450ไร่นะครับครับนี่กทมดูแลก็คือมีโจทย์อยู่2โจทย์อันนี้คือสะพานเขียวใช่มั้ยใช่ครับอาจารย์ที่เดินมาจากกรมินีเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสวนลุ่มและสวนเบนใช่ก็สะพานเขียวเนี่ยก็จะระยะทางมาตั้งกิโล700เมตรนี่ในสวนเบนเนี่ยเค้าก็จะมีเรียกเป็นสกายวอล์กครับมีจุดนึงที่มาเชื่อมกับสะพานเขียวเนี่ยอยู่ไหนอาจารย์มุมนี้ไม่เกี่ยวนี่ก็ขอครับรถไฟก็ทำแต่สวยนะไม่เบานะครับคุณผู้ชมเริ่มเป็นใหม่นี่คือสกายวอล์กนะครับก่อนมาเชื่อมกับบางเขียนเนี่ยผมเดินออกไม่ได้มีไอ้รั้วเหล็กกั้นเราก็บอกว่าเฮ้ยแต่บ้านจริงกันล้อมไปลองเปิดรั้วเหล็กได้ไหมให้เวลาอาทิตย์หนึ่งเมื่อวานประชุมมาบ่ายไปเปิดหน่อยจะได้คนจะได้ไม่ต้องเดินเพราะถ้าเกิดไม่ได้คุณต้องเดินไปลงคอไผ่โตเพราะว่าเป็นข้าวที่อย่ารถอันนี้มันสามารถตัดได้ขึ้นประมาณหนึ่งในสามของเส้นทางอ่ะแล้วก็ลงเลยเพราะว่าเมื่อคืนมาตัดสี่ทุ่มขอแค่อาทิตย์หนึ่งเมื่อคืนตัดเลยก็รวดเร็วทันใจนะฮะคุณผู้ชมก็เอาตัดแล้วไปดูหน่อยเดี๋ยวต้องมีป้ายมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เปิดเป็นชั่วคราวก่อนมีป้ายต้องมีรอพอมาดูนะก็ฝากกันครับทีนี้อันนี้คือสะพานเขียวใช่ไหมมาจากสวนลุ่มสวนลุ่มจะขึ้นที่ตรงของวิทยุฮะหน้าขับแบตนะครับที่มาก็เดินมาก็ผ่านชุมชนแล้วพอดีชุมชนในฝั่งซ้ายขวาที่มีมัสยิดอินโดนีเซียอยู่นะครับก็ข้ามทางด่วนมาถ้าตรงไปเนี้ยก็เป็นทางเขียวที่ลงมาก็เป็นคลองไผ่ถึงโตก็เดินไผ่ถึงโตไปก็เลี้ยวขวาที่เราเคยมาแต่ตอนเนี้ยก็ดีนะต่างครบตัดปั๊บดีนะครับเนี่ยก็ตัดตรงนี้ก่อนมันจะมีรั้วกั้นอยู่เนี่ยเขาแจ้งมาครับอาจารย์ฮะว่าอันนี้ตัดชั่วคราวไปก่อนเดี๋ยวเขาจะตัดให้พอดีขนาดกับประตูเลยประตูสิบนะการเดินไฟฟ้าเปิดทุกวันห้าโมงถึงสามทุ่มโอเคก็ประตูสิบนะก็เดินนี่ก็เดินได้เลยครับเพราะว่าพวกนักวิ่งต้องถูกใจนะสะพานนี้ไม่มีใครเคยใช้นะสะพานไอ้กายวัตรตัวนี้มันไปไม่รู้จะไปไหนกันทางตันนะเปิดแล้วก็สามารถดูได้เลยครับนี่หนึ่งไงตัดรวดเร็วมากเลยว่ะก็คืนตอนเสร็จตอนสี่ทุ่มครับเจ้าหน้าที่โยธามาช่วยทำไมตัดรวดเร็วก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเมื่ออาทิตย์นึงแป๊บเดียวงงเลยก็เลยต้องมาดูหน่อยว่ามันเรียบร้อยแต่มันก็ยังเกินอยู่หน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะนี่มาแก้ไขให้ครับต้องมีรอพอจังคิดว่าควรจะต้องมีหนึ่งนะหนึ่งครับหนึ่งที่เป็นโอ้คนเก่งเลยประจำส่วนนี้ครับคือส่วนไหนส่วนเป็นหรือส่วนไม่ใช่กิตติเนี่ยกิตติก็เป็นข้าราชการกทมครับเก่งก็ดูแลต้นไม้ทั้งหมดรู้จักเรื่องนกเขารายจุดดีมาไหมเนี่ยมาทำอะไรกันเดี๋ยวมีนะครับเดี๋ยวต้องเปิดเสียงเรียกเขาหน่อยนึงเดี๋ยวไอ้หนึ่งมาถึงมาชัวร์เลยครับผมเห็นว่าตอนนี้เราเข้ามาแล้วในสวนนะก็สกายบล็อกตอนนี้ซึ่งแต่ก่อนคนใช้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนก็เดินได้ก็นี่พี่เราพอกว่าเองเหรอใครกว่าไม่ช่วยครับไอ้เนี่ยมาช่วยกว่าก็ไม่เคยมีคนใช้ช่วยกันพี่รปภ.เมื่อสักครู่นี้ก็กวาดเองพอสมควรแล้วก็มีพี่คนนึงมาช่วยกวาดด้วย
นะมันนี้เข้าสวนให้เร็วขึ้นบึงประดิษฐ์บำบัดน้ำเสียอันนี้คือบึงแบบน้ำเสียเราอยู่ไหนอยู่นี่เหรอตรงนี้ครับเดี๋ยวพอน้ำมันเข้ามาเต็มระบบอะครับอ๋อตรงนี้นะใช่ก็จะเป็นที่สำหรับให้แสงแดดฆ่าเชื้อน้ำตรงนี้ครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวอยู่ระหว่างก็แนวเดียวกับคุณพระรามเก้าเนี่ยอันนี้ได้รับความข้อมูลจากโครงการแล็บทับเบียครับที่เข้ามาช่วยก็เป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ด้วยเป็นห้องแล็บเป็นส่วนที่เป็นห้องแล็บด้วยครับนั่นคือโจทย์แรกคือการเปิดโจทย์ที่สองคือด็อกพาร์คนะด็อกพาร์คคือจริงแล้วก็ผมว่านี่ก็ดีว่าแถวนี้ก็มีคนที่เลี้ยงสุนัขเยอะเราเห็นว่าคนเอาสุนัขมาจูงสะพานเขียวกันเยอะตอนนี้จะทำยังไงให้เป็นด็อกพาร์คก็กำลังคิดดูหลายพื้นที่นะแต่ว่าสคริปต์ด้านข้างดีไหมคือตอนนี้อาจจะต้องแยกกันนิดหน่อยนะระหว่างคนที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขเลยนะจะได้ขั้นตอนแรกอ่ะจะได้ดูแลการใช้พื้นที่ให้ดีหน่อยนึ